สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกปัญหามีคำตอบครับวันนี้เป็นการเปิดเผยครั้งแรกของอาจารย์ของสวัสดีทุกท่านเลยต้องให้อาจารย์เฉลยคำตอบต่างๆที่เกิดขึ้นครับอาจารย์ครับก่อนผมต้องขออนุญาตบอกท่านผู้ชมนะครับว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างมากก็คือตั้งใจจะไปเที่ยวปีใหม่แต่ว่าตกบันไดแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ก็ตายหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจารย์ก็ได้ตายจากความเป็นมนุษย์หมายถึงว่าอาจารย์ก็ได้ตายไป3วันนะครับจิตของอาจารย์ก็หลุดออกจากร่างนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับที่ผมตายไปนะครับแล้วผมก็กลับมาในวันนี้มานั่งอยู่หน้ารายการผมก็ตัดสินใจอยู่หลายวันว่าผมจะกลับมาดีไหมหรือว่าผมจะทิ้งไปเลยแต่ผมเป็นห่วงลูกศิษย์และผมอยากจะมาบอกทุกคนว่าถ้าไม่มีผมทุกคนจะตายก็คือผมเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณและก็เป็นมนุษย์พิเศษเวลาจัดรายการอาจารย์จะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เวลาไปสู้อาจารย์จะเป็นมนุษย์ทองมีพละกำลังในจิตและในกายต่อไปให้ทุกคนเรียกชื่อผมว่าเพอร์ซีอุสเพอร์ซีอุสครับนะครับเพอร์ซิอุสคือมนุษย์ผู้ได้รับบัญชามาจากเทพเจ้าผมคือมนุษย์แต่ผมจะทำงานเพื่อสันติภาพผมจะทำงานเพื่อส่วนรวมไม่ใช่แค่โลกมนุษย์นะครับผมจะทำให้ทั้งจักรวาลผมจะช่วยทุกชีวิตปิดทวารทั้ง7ทำให้อาจารย์มีพละกำลังต้องพัฒนากว่าเดิมไม่ใช่อยู่ที่เดิมต้องพัฒนาให้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความแค่ความเชื่อต่อไปWhoa!
闇の中